สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Moonlight Gauger นะครับผม Dark Gamer นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นไกด์นะครับผมหรือวิธีการหรือแนวทางการเล่นนะครับผมสำหรับตัวนักขนูที่ผมเล่นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางส่วนตัวสำหรับผมนะครับยังไงก็เอามาแชร์ให้ดูแล้วกันเพราะมีหลายคนถามว่าเล่นแบบไหนทำของยังไงนะครับควรจะอัพอะไรบ้างรูปปั้นสร้างแบบไหนนะครับผมจะรวมไว้ให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมยังไงก็ฝากร้านเติมเกม ZGODH ด้วยนะครับผมบริการเติมเกมนะครับหลายเกมกันเลยทีเดียวนะครับเกมมือถือหรือเกม PC นะครับผมถ้าสนใจเติมเกมไหนกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นนักธนูนะครับสแตทหลายๆคนก็มักจะถามว่าเฮ้ยแล้วมันต้องอัพยังไงอ่ะพี่นะครับก็แน่นอนครับลงเด็กล้วนเลยครับก็คือหลายๆคนก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมมีวิทย์มีคอนมีลักเยอะจังนะครับส่วนของพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปปั้นนะครับแล้วก็อยู่ในเขาเรียกว่าจะเรียกว่ายังไงเดียสมุดแล้วกันนะครับหรือว่าโคเด็กนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกให้แป๊บหนึ่งแล้วกันโลโก้อ่ะจะได้เห็นชัดเจนนะครับก็ตามนี้นะครับผมแล้วก็รายละเอียดตัวละครเนี่ยก็ตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคีเลดคีดาเมจนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตี HPD นะครับมูฟสปีดนะครับก็คอปดูหรือว่าสต็อปดูได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วนะครับคีดาเมจสามารถทำได้ถึง100นะครับก็คือจะตันแค่100เท่านั้นนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าผมลองทำกันหลายรอบแล้วก็หลายตัวแล้วด้วยนะครับมันจะตันอยู่แค่ที่100เท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะมาดูในส่วนไหนต่อเดี๋ยวของสมใจแล้วกันนะครับผมอาวุธนะครับผมจะใช้เป็นอาวุธอันนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนของได้เนี่ยก็จะเป็นธนูดัน8ชั่วโมงนะครับก็คือเป็นธนูยิงคนนั่นแหละสีดำนะครับอ่ะออฟเนี่ยแนะนำว่าให้เป็น ASPD นะครับผมก็คือต้องเน้นยิงเร็วแต่ไม่ใช่สกิลเร็วนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับผม ASPD มันช่วยในการยิงเร็วนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบว่าการใช้อะท่วงท่านะครับมันจะใช้เร็วขึ้นสมมติว่าการยิงจะต้องแบบว่าง้างลูกง้างเรียกว่ายังไงดีวะง้างธนูขึ้นฟ้าแล้วก็ดึงสายธนูแล้วปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำในส่วนของตรงนั้นแอนิเมชันเรียกว่าแอนิเมชันแล้วกันง่ายๆมันจะเร็วขึ้นนะครับผมถ้าใช้ SPD นะครับผมทีนี้ถ้าถามว่าธนูถ้าเกิดว่าผมแนะนำจะเป็นธนูอะไรดีนะครับผมจะแนะนำทีละอันเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของธนูนี้ครับนี่นะครับธนูนี้เนี่ยนะครับธนูนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่าธนูนี้มันไม่มีคิเลสนะครับดังนั้นเนี่ยคิเลสเราจำเป็นต้องทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้ธนูนี้เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นธนูของดัน8ชั่วโมงที่ผมลงอยู่นี่แหละนะครับมันจะได้จากบอสนะครับผมมันจะยิงคนแรงนะครับขึ้น4เปอร์แล้วก็จะได้คิเลส2นะครับแล้วก็จะแม่น5นะครับก็ถ้าใครทำให้ถึงบวก7เนี่ยจะดีมากนะครับบวก7บวก8เนี่ยยิงแรงนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือส่วนธนูนะครับแล้วก็ออปชันผมก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้น้ำหนักเกินครับเดี๋ยวนะผมขอกำจัดทิ้งก่อนโอเคนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของหมวกเนี่ยชุดนะครับมือผ้าคลุมผมจะแนะนำอย่างนี้ละกันว่าทุกส่วนที่ใส่เนี่ยชุดป้องกันเนี่ยให้เน้นเป็นออฟคีเลดนะครับคุณสะดวกสร้างอันไหนก็แล้วแต่ยังไงอ่ะให้เน้นเป็นคีเลดเพราะว่าคุณต้องทำคีเลดให้เยอะที่สุดนะครับณตอนนี้เนี่ยผมทำอันนี้มาใช้ไปก่อนเป็นพังๆนะครับส่วนออฟเนี่ยจะออฟไว้ที่เดฟ6นะครับเสื้อนะครับผมก็จะเป็น MP Regen 3นะครับเพราะว่าจะต้องมี2ส่วนที่เป็น MP Regen เพราะไม่งั้นมันจะไม่พอนะครับมือจะเป็นมืออนูบิสนะครับผมแล้วก็จะเป็นสปีดแล้วก็เป็นคีเลดนะครับแล้วก็ผ้าคลุมนะครับผมจะเป็นผ้าคลุมคีเลดนะครับแล้วก็สกิลคูลดาวน์นะครับออฟก็คือเดฟ6นะครับอันนี้คือชุดสวมใส่ชุดเนี่ยมันจะไม่มีออฟ ADK ดังนั้นออฟที่คุณควรใช้นะครับผมในชุดเนี่ยจะต้องเป็นออฟ MP Regen ในกรณีที่คุณ MP ไม่พอ2นะครับจะต้องเป็นออฟเดฟนะครับผมหรือจะเป็นพวกคีเดฟนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลพวกรีซีทอ่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันนี่นะครับคุณกดตรงนี้ครับนี่
ออฟที่จะต้องใช้จริงๆอ่ะนะครับดีเฟนส์นะครับผมแล้วก็เป็นพวกคีย์ฮิตเรทนะครับหรือไม่ก็จะเป็นคีย์ดาเมจดีเฟนส์ตรงเนี้ยนะครับผมการคีย์แรงขึ้นนะครับก็คือเวลาเขายิงคีย์ใส่คุณมาเนี่ยมันก็จะเบาลงเอาง่ายๆแล้วกันอันนี้ก็คือการเกิดนะครับการเกิดคีย์ที่ข้อเลยคือหมายความว่าเขาจะยิงติดคีย์คุณยากขึ้นนะครับส่วนเดฟเนี่ยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับพลังป้องกันนะครับหรือบางคนจะเล่นแบบว่าสายป้องกันอันนี้ผมก็ไม่แนะนำนะไม่เวิร์กหรอกนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นออฟป้องกันเนี่ยสามอันบนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของประดับนะครับพวกประดับพวกนี้เนี่ยจะเป็นออฟ ADK 3หมดนะครับผมก็เลือกใช้เอาเลยละกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้จริงๆแนะนำเป็นประดับครับทั้งหมดเลยนะครับ2อันนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของลืมไปนะครับประดับเนี่ยจะมีออฟ ADK นะครับดังนั้นประดับจะต้องกดให้ได้ออฟ ADK 3เห็นป่ะอันนี้จะเป็นของฟ้าเนี่ยมันจะกดได้ ADK แค่3ถ้าเป็นของม่วงเนี่ยมันจะได้4นะประมาณนั้นนะครับผมต่อมารีลิกครับรีลิกอันแรกของผมเนี่ยเป็น ADK 5นะครับอันที่2ก็เป็น ADK 5ยิงคนด้วยนะครับแล้วก็อันล่างเนี่ยจะเป็น ADK 3แม่งเสียดายจริงๆอ่ะนะกูซาออกออฟเบิ้ลแต่ดันเป็น1กับ2นะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็น ADK 3นะครับแล้วก็กันคนนะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่คือออฟชุดอุปกรณ์ของผมทั้งหมดนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของรูปปั้นอันนี้คือรูปปั้นที่ผมใส่นะครับรูปปั้นแมวนะครับตอนนี้ผมก็ทำได้ติดสีเขียวแล้วนะครับมันก็เลยได้ลักสิทธิ์นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นรูปปั้นเป็น ADK 3แม่น6 ADK 3แม่น6ทั้งหมดนะครับถ้ามีโอกาสที่จะทำต่อจะต้องทำอะไรใช่ไหมครับกดรูปปั้น3ตัวนี้นะครับผมมาอย่างละตัวครับถ้าเกิดว่าคุณฟุกได้ฟ้าหรือเขียวก็เอามาใส่แทนซะนะครับแล้วก็เอาไปใส่ช่องหลังแทนนะครับผม3ตัวนี้นะแทน3ตัวบนเลยนะครับแล้วก็ไปคราฟมาอีกตัวนึงครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับถามว่าทำไมถึงต้องแนะนำให้คราฟใช่มั้ยครับนี่ไปคราฟตัวนี้มาครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันคือเซตเดียวกันกับ3ตัวนั้นครับเนี่ยเมื่อคุณคราฟครบเซตนะครับผมมันจะได้ออดาเมจดีเฟนซ์ 1% แล้วก็เดฟ8นะครับแล้วคุณเอามาใส่หน้าดิสเพย์นะครับมันจะได้ความสามารถของเดฟ8กับออดาเมจดีเฟนซ์นะครับก็1 2 3 4เอาไปใส่แทนอันที่1ที่ผมบอกนะครับก็คือหน้าดิสเพย์เนี่ยอันบนตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นชุดนั้นจะเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะครับผมก็เอาคร่าวๆไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็สกิลนะครับเป็นยังไงบ้างอ่ะมาลองดูครับสีขาวก็กดไปที่8ครับสีเขียวกดที่7นะครับผมนี่7นะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะกดไปที่5ส่วนสีม่วงเนี่ยยังไม่ได้กดเลยนะครับถ้าถามว่าควรจะเรียนสกิลอะไรก่อนใช่มั้ยแนะนำว่ามันแล้วแต่ MP Regen ของคุณถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะคุณทํา MP Regen ได้สูงใช่มั้ยคุณก็เรียนสกิลเดี่ยวเนี่ยมาก่อนเลยนะครับผมพอเรียนสกิลเดี่ยวนี่มาเสร็จแล้วคุณก็ตามด้วยบัฟก็ได้แล้วอันนี้ค่อยตามมาทีหลังถามว่าทำไมใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเรียน2สกิลนี่มาก่อนอ่ะ MP Regen คุณอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีมานานะครับมันต้องใช้การฟื้นฟูหรือว่า Regenerary มานาเนี่ยนะครับระหว่างที่เราโจมตีนะครับมาช่วยดังนั้นถ้าเกิดว่า MP Regen วิธีการดูว่าพอกับไม่พอดูยังไงดูนะครับ MP Regen ของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้จะมีอยู่55แต่ว่า MP Regen ที่ใช้เนี่ยมี 56.69 MP Regen MP Skill เนี่ยนะครับผมที่เราต้องใช้เนี่ยมันสามารถห่างกับอันนี้ได้3ก็คือหมายความว่าถ้าผมมี MP Regen 55ข้างล่างเนี่ยเป็น58เนี่ยมานาก็ยังพออยู่แต่ห้ามเกิน3ถ้าเกิน3ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับมานาตรงนี้ของคุณเนี่ยมันจะหมดครับถ้าเกิน3ขึ้นไปแล้วประมาณ4หรืออะไรเงี้ย4หรือ5มานามันจะหมดครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีปั๊มมานานะครับดังนั้นคุณก็เลยจำเป็นต้องทำ MP Regen ตรงเนี้ยให้มันสอดคล้องกันนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนไหนอีกอ่ะสมุดอ่ะลองเปิดสมุดให้ดูสมุดตอนนี้ทำไป380นะครับก็ใกล้จะ400แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วสเตตัสที่ควรจะต้องทำนะครับแอคแท็กเนี่ยแน่นอนเลยครับคุณก็จะต้องติ๊กไว้ครับเนี่ย HPD และสปีดคีย์เรทคีย์ดาเมจสกิลนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแรงค์นะครับผมเนี่ยพวกแรงค์คีย์แรงค์อะไรพวกนี้นะครับแรงค์ดาเมจนะครับติ๊กไม้หมดเลยแล้วก็ดาเมจทูคาแรคเตอร์เบสิกครับเออก็แรงค์ดาเมจนะครับทูคาแรคเตอร์นะครับ
แล้วก็เดฟนะครับ HP MP Regen นะครับผมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเอาไปทำนะครับเนี่ยที่เดฟตรงนี้คุณก็ต้องติ๊กเกือบหมดอ่ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มมานะครับคุณก็จะรู้ว่ามันจะมีสิ่งใดบ้างที่คุณยังไม่ได้ทำนะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับตัวใหญ่มันจะเป็นของใหม่นะครับแล้วก็ของเก่าบางครั้งก็แพงเกินแล้วก็ยังไม่อยากจะยัดมันนึกออกป่ะก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูราคาเอาแล้วกันว่าในช่วงไหนที่มันถูกหรือว่ามันแพงบ้างเราก็ค่อยๆดึงมานะครับค่อยๆดึงมาใส่นะครับถ้าทำอันไหนได้ก็ทำครับอันไหนที่ยังทำไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนตอนนี้มันมีของเข้ามาใหม่เยอะเพราะว่ามันเพิ่งปลดดันโลกแบบใหม่เข้ามานะครับมันเลยมีของขึ้นมาให้ทำเยอะนะครับก็ตามนั้นนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฝังได้ไหมคุณฝังเบสิกดาเมจได้ไหมเนี่ยคุณฝังได้ไหมคุณมีกำลังฝังได้คุณก็ฝังเลยนะครับผมสกิลดาเมจฝังได้ไหมเนี่ยนะครับก็ดึงมาฝังจริงๆผมก็จะดึงฝังได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากทำนะครับเพราะว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทำก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะเล่นอาชีพนี้เนี่ยผมก็ต้องแนะนำแล้วก็เตือนไว้ก่อนว่าของแพงนะครับสำหรับตัวนักธนูเนี่ยนะครับพวกเอาง่ายๆเลยทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกธนูสกิลนะครับพวกอะไรพวกนี้ที่แบบสกิลที่ต้องหาตามดันนะครับหรือว่าเมทอัพสกิลเนี่ยแพงหมดนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันลองเวทแล้วก็ลองชั่งใจลองคิดดูก่อนว่าของคุณเนี่ยจะยังไงดีนะครับยังไงผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางการเล่นนักธนูนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็การเรียงสกิลเดี๋ยวจะถามอีกนะครับอ่ะผมจะเรียงสกิลแบบไหนนะครับเนี่ยผมจะเรียงไว้แบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลบัฟนะครับผมแค่นี้แหละนะครับพวกหน้ายาก็เก็บเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรยังไงนะครับอย่าลืมครับว่ายาตรงพวกนี้เนี่ย4อย่างนี้ต้องกดตลอดนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเงาะ Channel นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาชีพนักธนูเดี๋ยวผมจะทยอยทำหลายๆอาชีพให้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ